ครับก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับ ได้ทราบแล้วนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งนะครับไม่รับในสิ่งที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้ยื่นคำร้องตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญว่าการกระทำนะครับที่มีการลงมตินะครับไม่ให้มีการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำเนี่ยถ้าพูดกันอย่างเข้าใจง่ายเนี่ยว่าเป็นการกระทำที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะครับก็สรุปว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับนะครับในการที่จะพิจารณาหมายความว่าอะไรหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการพิจารณาในเนื้อหาสาระของข้อเท็จจริงศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้ตีตกนะครับในสาระที่มันเป็นในเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผู้ที่ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะร้องนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคและกระบวนการทีนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยจริงๆเราก็เล็งเห็นในเรื่องนี้แล้วเราก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่จริงๆสภาควรจะว่ากันเองได้ไม่จำเป็นต้องให้องค์กรภายนอกอย่างศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาอะไรก็ตามที่มันทำไม่ถูกต้องที่มันทำผิดไปเนี่ยโดยหลักการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับสภาของเรานะครับก็มีอำนาจในการที่จะแก้ไขปรับปรุงนั่นจึงเป็นที่มานะครับว่าในการจะต้องพิจารณานายกรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยนะครับทางพวกเรานะครับก็เลยมีมตินะครับในการที่จะเสนอยัตติซึ่งก็มีการรับรองถูกต้องนะครับเพื่อให้สภาเนี่ยได้มีการทบทวนว่าการนะครับที่สภาเคยมีมติว่ายัตติที่เสนอคุณพิธาซ้ำเนี่ยไม่สามารถทำได้เนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราก็ได้เสนอยัตตินี้นะครับแล้วก็ได้มีการรับรองถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในโอกาสที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีกันต่อไปซึ่งต้องรอท่านประธานรัฐสภานะครับในการกำหนดวาระการประชุมเนี่ยทางเราก็ยืนยันที่จะเสนอนักยตินี้ต่อไปนะครับแล้วเราหวังว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยจะทำให้สภาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมยืนยันว่าการที่เราเสนอแบบนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่การตีโดนทางการเมืองเพราะว่าเราทุกคนผมว่าทุกคนรู้ครับเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีได้แล้วแต่เราหวังว่าการเสนอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการทำให้สภาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเพราะเรายืนยันนะครับว่าสถานะของการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันเป็นสถานะตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าพอเสนอกันไปนะครับแล้วสุดท้ายเขาไม่ผ่านกันรอบแรกนะครับคุณจะมาบอกว่าสถานะนั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยการพิจารณากันแบบนี้การคิดกันแบบนี้นี่มันคือการเล่นทางเล่นการเมืองโดยที่ไม่พิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงของข้อกฎหมายเราก็ยืนยันนะครับว่าการเสนอไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาก็ดีหรือในอนาคตนะครับถ้าจะเป็นแคนดิเดตนายกคนอื่นปรากฏว่ารอบนี้ไม่ผ่านรอบต่อไปเขาก็เสนอได้เราก็ยืนยันแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีกระบวนการที่ให้สภาของเราได้พิจารณาทบทวนต่อไปดังนั้นถ้าเกิดท่านประธานนะครับได้มีการเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังยืนยันในการที่จะเสนอยตินี้ต่อไปนะครับแต่ว่าคุณพิธาจะไม่ยื่นเรื่องไปใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นผู้เสียหายเราไม่ยื่นแน่นอนนะครับจริงๆเราพูดในหลายครั้งว่ากรณีของเราเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าเราเนี่ยโดนนะครับเป็นเป้าของการเสนอในเรื่องของไม่ให้เสนอนายกซ้ำนะครับเราโดนกับตัวเราเองแต่เราก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่ากิจการตรงนี้มันเป็นกิจการของสภาศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรจะเข้ามานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นกระบวนการที่เราอยากจะใช้กลไกของสภาในการทำสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดดังนั้นเนี่ยก็จะไม่เห็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเสนอเรื่องนี้นะครับไปยังศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนะฮะผมกังวลว่ามันจะไปสู่จุดนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องขอให้มีการทบทวนเพราะว่าถ้าเกิดว่า
มันกลายเป็นบรรทัดฐานต้องเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลในรัฐสภาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นายกรัฐมนตรีนะมันมีอีกหลายๆกรณีแล้วมันใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าสร้างบรรทัดฐานแบบนี้เลยจึงเป็นเหตุผลว่าเราอยากจะขอให้สภาของเราทบทวนนะครับแล้วมันเป็นอำนาจที่เราสามารถทำได้อย่าสร้างบรรทัดฐานที่ผิดต่อไปเลยนะครับตอนนี้ต้องรอคุยกับท่านประธานสภานะครับคือโดยปกติเนี่ยท่านประธานจะต้องนัดพรรคการเมืองนะครับเพื่อพูดคุยกันแล้วหารือซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยผมเองก็เสนอและโดยหลักก็คือจะต้องพิจารณายัตติของผมก่อนนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าไอ้คำวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยที่ตกลงแล้วที่มันมีการถกเถียงกันแล้วสุดท้ายนำไปสู่การปิดประชุมเนี่ยมันมีสถานะอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยนี่คือพูดกันอย่างเป็นธรรมนะครับเราก็คงต้องมีการพูดคุยหารือกับท่านประธานว่าจะมีข้อสรุปเรื่องนี้อย่างไรนะครับคือในความเห็นของพวกเราเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าผู้รับรองถูกต้องดังนั้นเนี่ยมันเป็นญัตติแล้วและจริงๆก็ต้องถูกบรรจุในวาระแต่ผมก็เป็นห่วงนะครับว่าความเข้าใจตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เข้าใจกันอย่างครอบคลุมทุกฝ่ายจึงจำเป็นที่จะต้องพูดคุยเราไม่ได้ต้องการตีรวนอะไรครับเราแค่ต้องการให้สภาทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับปัญหาญัตติตรงนี้เดี๋ยวต้องมีการคุยกันผมเชื่ออย่างนั้นใช่ครับผมเชื่ออย่างนั้นยังไม่ได้นัดกันครับยังไม่นัดกันทบทวนครับคือก็คงต้องลองดูนะครับผมมองว่ารอบที่แล้วเนี่ยจุดประสงค์มันคือต้องการทำลายพรรคก้าวไกลฮะต้องการที่จะเล่นงานคุณพิธาแต่เราจะเผาบ้านเพื่อไล่หนูนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณก็ได้ทุกอย่างไปหมดแล้วคำถามก็คือแล้วคุณจะยังคงเผาบ้านต่อไปเพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยการกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะสามารถทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับก็ยังตอบไม่ได้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยที่ประชุมจะว่าอย่างไรแต่น้ำหนักของเราก็บอกว่าเราแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับนะครับในกรณีนี้แต่เราต้องไม่ปฏิเสธว่ามีนักวิชาการนะครับที่มีการเข้าชื่อกันกว่า100ชื่อนะครับที่เขาบอกว่าการกระทำของสภาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับไปจนถึงแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็เห็นไปในทางนั้นไอ้ที่ไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสภานะครับก็ควรจะพิจารณาทบทวนในสิ่งที่ตัวเองได้เคยตัดสินใจไปแล้วนะครับเรื่องการเสนอชื่อครับศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีมติเรื่องมีผู้ร้องครับเรื่องแก้ไข12ขยายเวลาพิจารณาอีก3ชั่วโมงครับคือข้อเท็จจริงก็คือว่าทางผู้ร้องฮะเขาได้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเมื่อมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะต้องเอาไอ้ตรงเนี้ยนะครับมาพิจารณาเพื่อที่เราจะได้มีการเขียนคำชี้แจงต่อไปนะครับเนื่องจากมันมีรายละเอียดที่มันเพิ่มเข้ามานะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการขยายระยะเวลาซึ่งการขยายระยะเวลาตรงนี้เป็นคุณหรือไม่เป็นคุณเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงอยู่ที่กระบวนการแล้วก็อยู่ในเรื่องของการที่ว่าเราจะมีโอกาสได้พิสูจน์นะครับความบริสุทธิ์ใจอย่างไรแต่เรายืนยันนะครับว่า เราทำถูกต้องทุกอย่างนะครับในการเสนอนโยบายไปที่ให้กกต.เนี่ยนะครับ112เนี่ยเราก็ทำตามกฎหมายนะครับมันมาเป็นปัญหาก็เพราะว่าเราดันได้ที่1ฮะคือถ้าเราไม่ได้ที่1เราไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับกระบวนการในการกลั่นแกล้งใช้นะครับนิติสงครามแบบที่ทำกันอยู่เนี่ยก็คงไม่มาถึงจุดนี้กันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมยังมั่นใจในเรื่องของพยานหลักฐานและการต่อสู้คดีดังนั้นเนี่ยผมยังไม่กังวลในเรื่องของยุบพรรคอะไรนะครับผมยังมั่นใจว่ากระบวนการที่เราทำมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ112เนี่ยมันเคยมีการแก้มาครับคือมันก็แก้กันมาโดยตลอดแล้วฮะแล้วก็คนท้ายๆที่แก้ล่าสุดเนี่ยก็คือคณะรัฐประหารนะครับดังนั้นเนี่ย
ถ้าการแก้112ที่ผ่านมามันก็ทำได้เนี่ยก็อยากให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วยว่าไอ้เจตนาของพวกเราเนี่ยเราพยายามใช้กระบวนการปกติในการที่จะแก้กฎหมายเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะจะพอเหรอคะในเมื่อตอนนี้คดีนี้ที่ร่วมรัฐบาลก็แยกวงไปแล้วนะคะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องหลักการมันเป็นเรื่องที่ณจุดนี้การเสนอตรงนี้เนี่ยไม่ได้เสนอเพื่อตัวเองนะฮะเราไม่ได้เสนอเพื่อให้คุณพิธากลับมามีโอกาสที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งด้วยซ้ำนะเพราะเราอยู่ในสถานการณ์ที่วันนี้เนี่ยคุณพิธาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วแต่การเสนอแบบนี้มันเป็นหลักการที่ถูกต้องมันเป็นหลักการตามรัฐธรรมนูญแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าแคนดิเดตจะชื่ออะไรนะครับแคนดิเดตนายกจะเป็นใครได้ประโยชน์จากข้อเสนอของพรรคก้าวไกลทั้งสิ้นนะครับเว้นเสียแต่ว่ามีบางกลุ่มบางพวกนะครับที่คิดเอาไว้แล้วที่จะต้องการวางสนุกวางหมากให้การเสนอนายกนะครับเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือ1เพื่อให้พรรคการเมืองอย่างก้าวไกลไม่ผ่านและอาจจะพรรคการเมืองบางพรรคไม่ผ่านแล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้กับ2ก็คือเป็นการปูทางไปสู่นายกคนนอกแต่ก็ต้องยอมรับเขาว่านายกคนนอกก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะนายกคนนอกจะไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เสียงโหวต2ใน3ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแต่ผมคิดว่าการกำหนดนะครับให้การเสนอนายกเนี่ยทำได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับไม่ใช่เจตนาที่ดีแน่ๆนะครับคือยอมรับว่าตอนนี้มันมีปัญหาว่าสถานะนะครับของยตินั้นเนี่ยคืออะไรผมยอมรับว่ามีปัญหาเพราะว่าโดยกระบวนการเนี่ยเรามีผู้รับรองถูกต้องไม่ใช่แค่ของพรรคก้าวไกลนะครับแต่ของคุณสมชายแสวงการเนี่ยก็ถูกต้องดังนั้นเนี่ยโดยหลักมันก็ต้องพิจารณาไม่มีอำนาจนะครับในข้อบังคับที่ให้ประธานวินิจฉัยนะครับบอกว่าการเสนอยตินี้เสนอไม่ได้คือท่านประธานไม่ได้อ้างข้อกฎหมายเลยพวกเราพร้อมรับฟังนะครับถ้าการเสนอดังกล่าวเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมรับฟังแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจอย่างมืออาชีพว่าสุดท้ายเนี่ยไอการเสนอดังกล่าวมันขัดต่ออะไรแต่ว่าท่านประธานนะครับได้ชี้แจงแค่อย่างเดียวก็คือให้รอศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการโหวตนายกว่าจะซ้ำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมันก็ไม่มีข้อกฎหมายอีกว่าระหว่างที่เรารอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราทำในเรื่องของการทบทวนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายผมเข้าใจว่าเป็นเจตนาหวังดีของทางท่านประธานนะครับว่าให้กระบวนการมันมีความชัดเจนก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าถ้าเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะครับการรอต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีความชัดเจนแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยมันสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองผมยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับคือพ การเลือกนายกรัฐมนตรีมันเลือกซ้ำไม่ได้เนี่ยนะครับมันเสนอชื่อซ้ำไม่ได้เนี่ยเราก็จะเริ่มห่างไกลจากการมีรัฐบาลที่สะท้อนเสียงหรือความต้องการของประชาชนไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราจะได้หน้าตาของรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นหน้าตาของรัฐบาลที่ประชาชนต้องการเลยไอ้แบบเนี้ยมันทำลายทั้งประชาธิปไตยมันทำลายการเมืองแบบรัฐสภาและมันทำลายความหวังของพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงนะครับ